รายงานบรรยากาศโรงบุญณท้องสนามหลวงในวันที่26ถึงวันที่27ธันวาคม2559วันนี้ยังคงเป็นภาระบุญของทางทีมสันติอโศกและเครือข่ายเครือแหซึ่งในวันนี้ได้มีการประชุมเพื่อที่จะสรุปงานกันและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นซึ่งทางวันนี้แต่ละฝ่ายก็บอกว่าทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจในเนื้องานมากยิ่งขึ้นวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามแต่เราก็ยังได้รับเกียรติจากคุณลุงจำลองศรีเมืองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมมาร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องจิตอาสาที่บำเพ็ญบุญณท้องสนามหลวงวันนี้ผู้คนยังคงคับคั่งอยู่และในวันที่26ช่วงเวลา 16 นาฬิกาโดยประมาณบริเวณท้องสนามหลวงได้จัดพิธีก่อสร้างพระเมรุมาตรซึ่งเป็นการวางศิลาฤกษ์โดยท่านรัฐมนตรีซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์พระเมรุมาตรและทำพิธีโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่2แล้วก็มาถือโอกาสตอกหมุดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของพระเมรุมาตรถือว่าเป็นการเริ่มที่เราจะหาเซ็นเตอร์หาจุดศูนย์กลางทั้งหมดแล้วก็จุดศูนย์กลางของทั้ง9ยอดนะครับก็โดยถือว่าการตอกครั้งนี้ก็มีการบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยเพื่อจะให้การดำเนินการในขั้นต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงตอกเสาเข็มก็จะมีพิธีที่จะบวงสรวงการดำเนินการและยกเสาเอกขึ้นนะครับการยกเสาเอกขึ้นเนี่ยก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการยกเสาเอกนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยประมาณไว้ว่าประมาณราวเดือนมีนานะครับแล้วก็จากนั้นเมื่อพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการยกฉัตรตรงนี้เราก็จะกราบคงทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อมาทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานในการยกฉัตรขึ้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็พระเมรุมาตรเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนซึ่งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและสื่อมวลชนมาทำกิจกรรมและเก็บภาพบรรยากาศเป็นจำนวนเยอะทีเดียวและในตอนเย็นเนื่องจากยังมีพี่น้องประชาชนยังเข้ามากราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศอย่างต่อเนื่องทางทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่รับช่วงต่อจากสันติอโศกในช่วงเย็นก็ได้นำข้าวเกรียบข้าวโพดและอาหารที่เป็นเมนูว่างหลังจากที่ปิดครัวเรียบร้อยแล้วมาบริการเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้ก็ยังได้มีพี่น้องที่เป็นพ่อให้แม่ให้มาร่วมออกโรงบุญทำเมนูอาหารพิเศษมาเพิ่มเติมให้กับทางกองทัพธรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกไก่เจก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยหมูหวานโปรตีนกรอบกะหรี่ปั๊บข้าวต้มมัดพร้อมด้วยขนมหวานและเนื่องจากวันนี้มีผักบุ้งปริมาณเยอะมากจากทางปฐมอโศกและจากทางคุณป้อมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมจากสวนร่มบุญพร้อมด้วยผักบุ้งจากทางเจ๊ลังทางกองทัพธรรมและผู้ที่แจกอยู่บริเวณเต็นท์บริการประชาชนรอบนอกก็ได้นำผักบุ้งมาบริจาคให้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจและชื่นชอบกับผักไร้สารพิษที่ได้รับและในช่วงเย็นทางกองอำนวยการร่วมได้มีการเรียกประชุมให้โรงบุญแต่ละโรงบุญส่งตัวแทนเข้าประชุมทางป้าแขกจึงได้เรียนเชิญคุณหมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่ได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ลูกหาณท้องสนามหลวงเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วยหลังจากประชุมเรียบร้อยในช่วงเย็นคุณหมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนก็ได้สรุปธรรมะและพูดคุยกับพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่จะต้องบำเพ็ญเชื่อมต่อกับทางกองทัพธรรมซึ่งในขณะนั้นก็ยังคงมีพี่น้องทยอยเข้ามาอย่างเต็นท์รอคอยไม่ขาดสายทางทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจึงได้เตรียมโกโก้ร้อนของคุณฟ้าสาธุซองเดอร์ไว้บริการพ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมซึ่งสรุปการประชุมในวันนี้ร่วมกับกองอำนวยการร่วมเพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะมีการขอคืนพื้นที่ให้กับทางกรมศิลปากรแต่ในส่วนของกองทัพธรรมพื้นที่บริการพี่น้องก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่จะขอยุบพื้นที่ให้เล็กลงมาโดยขอคืนพื้นที่บริเวณที่เป็นกาแฟของเจ๊ตุ๊กและในคืนเดียวกันของวันที่26ธันวาคม2559
นิทรรศการและอาคารก่อสร้างเพื่อที่จะจัดเตรียมนิทรรศการเย็นศิรพ่อพระบริบาลของรัชกาลที่9ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบและเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่มารอคอยยังบริเวณเต็นท์รอคอยและในเช้าวันอังคารที่27ธันวาคม2559นักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและชาวชุมชนส่วนหนึ่งก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท้องสนามหลวงด้วยเวลา 15:15 น.โดยประมาณเมื่อมาถึงแล้วก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวงและในวันนี้เรายังได้รับการบริจาคข้าวสารหอมมะลิจากทางพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มาร่วมบริจาคให้กับทางโรงบุญของกองทัพธรรมด้วยโดยได้มีการประสานเพิ่มเติมจากทางเครือข่ายของอาจารย์ยักษ์เพื่อที่จะนำข้าวสารจากคุณลุงพรจังหวัดภาคทางภาคใต้ซึ่งปลูกข้าวไร้สารพิษที่จะพร้อมร่วมมาบริจาคให้กับทางกองทัพธรรม400กิโลกรัมและในวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังคงหนาแน่นและคับคั่งเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอากาศร้อนแต่เราก็ยังคงบริการน้ำสมุนไพรลิตรเย็นเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสดชื่นในบริเวณแถวรอคอยกอและขอเหมือนเช่นทุกวันรายนามของที่บริจาคเพิ่มเติมจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและร่วมบุญในครั้งนี้และนี่คือบรรยากาศโรงบุญณท้องสนามหลวงในช่วงวันที่26ถึงวันที่27ธันวาคม2559